สถานีโทรทัศน์ศรีกองทัพบกช่อง7บริษัททิปเปิ้ลทูจำกัดร่วมกับเบทาโกร KFC รถดีเสนอเกมพันด้าเอื้ออาทรสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการเกมพันหน้าเอื้ออาทรนะครับเจอกันทุกวันอาทิตย์เป็นประจำครับอาทิตย์นี้ก็เป็นอาทิตย์ที่สำคัญสำหรับคนหนุ่มสาวครับเป็นอย่างยิ่งเพราะอะไรฮะวันวาเลนไทน์อ๋อลืมไปเลยวันวาเลนไทน์วันแห่งความรักวันแห่งความรักน้องๆหนูๆต้องเดี๋ยวนี้ต้องเรียกว่าอย่างไรแล้วนะใช่ครับน้องๆหนูๆเป็นรุ่นลูกแล้วรุ่นลูกรุ่นหลานเด็กรุ่นเด็กๆนักเรียนอย่างงี้ก็จะติดสติ๊กเกอร์ใช่ไหมแดงแดงสติ๊กเกอร์น่ารักดอกกุหลาบนะครับผมโอเคความรักเป็นสิ่งสวยงามนะครับก็อยากให้ทุกคนมีความรักที่สดใสว่างั้นเถอะในวันวาเลนไทน์กันนะฮะวันนี้นะครับรายการเกมพันหน้าเอื้ออาทรนะฮะวันนี้มีดารารับเชิญนะครับ4ท่านนะครับคุณกอล์ฟอนุวัฒน์นะฮะน้องแก้มบุ๋มนะครับพิกทองภูมิและน้องเอี้ยมสวัสดีครับพี่นะนับถือทุกคนแล้วผ่านวาเลนไทน์มาแล้วไม่รู้จะกี่ครั้งต่อกี่ครั้งครับนะครับพี่ลงพี่นุ้ยพี่ท็อปพี่ไทยพี่กับโชว์พี่แดนนี่สวัสดีครับแล้วก็นี่กรรมการของเราที่ฝั่งดารานะฮะมี10ท่านนะฮะน้องนั้นเป็นน้องๆ นะครับ40ท่านนะฮะจากโรงเรียนจักรราชวิทยาครับอยู่ในแท่งของ C Internet by Cat ครับC Internet by Catตอนนี้ก็มีละครอยู่มีละครท้องสิบนี่ของอหลองนะฮะท้องสิบเป็นหนังบู๊ยมบาลเจ้าขาก็เป็นหนังก็เราเคยดูกันแล้วแหละสอนสังคมสองเรื่องสองแนวเลยเนาะครับผมวาเลนไทน์เป็นไงครับมีการนัดหมายอะไรใดๆใครไหมวันนี้ฮะไม่ครับไม่มีเลยเหรอไม่มีไม่มีแล้วสาวไม่มีอะไรใดๆเลยหรือเปลี่ยนแนวโสดครับโสดเป็นแมวคืออะไรแมวขาวหรือแมวชายบ้าโสดเหรอโสดบ้ารถโฟเหมือนกันแต่งแต่รถโฟอย่างเดียวอย่างอื่นไม่ชอบรถชอบรถอยู่กับรถอยู่กับรถมีความสุขกว่ามีความสุขกว่าเอาตอนนี้โสดอ่ะครับผมรู้สึกไงบ้างวันวาเลนไทน์แล้วแบบต้องเป็นโสดนี้คนอื่นเขาก็ไปเที่ยวกันก็ดีนะครับกินขนมกันนั่นแหละหวานซึ้งเราก็ขับรถโฟกจูบกับรถโฟกก็ดีครับเฮ้ยทำไมก็ดีไม่พี่อยากไปกับผมย้ายหลงลูกเยอะเลยว่ามึงต่างกันเยอะจังมึงต่างกันป่ะแก้บุ๋มแก้บุ๋มบ้างไม่มีค่ะไม่มีนะละครจะมีไหมละครมีค่ะคุณชายไก่ต้งคุณชายไก่ต้งเล่นเป็นอะไรคะคุณชายไก่ต้งเป็นตัวไหนอยู่ในตลาดอยู่ข้างไหนอยู่ข้างบ้านอยู่ข้างบ้านอ่ะอยู่ในตลาดใช่ไหมในตลาดไอ้นี่มอเตอร์ไซค์ใช่นี่เป็นมอเตอร์ไซค์แล้วหนูอ่ะเล่นเรื่องเดียวกันน่าจะลืมชื่อลืมชื่อใช่ไหมอ๋ออะไรนะบอกเล่นหลายเรื่องเรื่องอะไรนะเปล่านี่คือไม่ได้ไปถ่ายมานานแล้วไปมาแค่เดียวเดียวแล้วคุณเนี่ยยังไม่ได้ไปเลยแล้วมีเรื่องอะไรอีกตอนนี้มีสาบดอกสร้อยสาบดอกสร้อยนี่เป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรเนี่ยสาบดอกสร้อยนี่เป็นพี่เรียนครับเป็นผู้เขาเป็นผีมีขี่ม้าฟันดาบมีผีมีคือครบหมดครับแสดงว่าเป็นย้อนยุคป่ะย้อนยุคแต่งยุคปลายกรุงศรีอยุธยาอ๋อปลายกรุงศรีปลายกรุงเดียหนูด้วยเหรอหนูเล่นด้วยเล่นเป็นอะไรอ่ะเป็นม้าเป็นม้าได้ด้วยเล่นร้ายค่ะร้ายร้ายแล้วกลายเป็นดีนี่ร้ายร้ายสุดๆเลยตกลงหนูเล่นเป็นอะไร
วันนี้ต้องรีบบอกเลยคนดีคนร้ายนะเหรอเรื่องนี้เล่นเป็นคนดีอ่ะเออต้องดูนะต้องรอดูนะนั่นนางก็คือเล่นเป็นคนดีวาเลนไทน์มีใครมาให้ดอกกุหลาบยังไม่ให้เขาบอกมีเยอะแล้วนี่ไม่เอาใครอยากได้ช็อกโกแลตช็อกโกแลตมาแล้วกันเนาะฝากบอกไว้นะอะไรพูดกับใครวะเดี๋ยวน้องเมียเนี่ยน้องไปซะแล้วไปซะแล้วดิเพื่อเขาดูอยู่บอกว่าฝากบอกนะช็อกโกแลตนะเดี๋ยวได้ช็อกโกแลตนะช็อกโกแลตอันนี้คุณมีไปให้ดอกไม้อะไรใครบ้างวะเนี่ยไม่มีครับวันนั้นไทยไม่มีครับมีใครมาให้หรือเปล่าพอไม่ให้เขาปุ๊บทับไลน์ตลอดเลยจริงป่ะผมรอเลยทับทางเขาทับทางเขาตลอดโอ้โหนี่ดีกว่านี่นี่ที่ถามมาเนี่ยที่ถามมาเนี่ยอยากรู้ว่าแก้มบุ๋มเนี่ยเขาเออหนูอยากรู้อัปเดตเลยจ้าแฟนใช่ไหมแฟนเนี่ยแฟนมีแฟนเหรอมีโอ้โหหน้าไม่รู้หน้าขนาดนี้ไม่มีแฟนแม่ตามแม่เขาไปด้วยตลอดจะมีแฟนที่ไหนแล้วนี่แม่มาป่ะไม่มาอิสระกับพ่อมาด้วยมากับพี่ตัวสลับกันพ่อกับแม่สลับกันมากับผู้จัดการมาผู้จัดการอ๋อเมื่อกี้เห็นอยู่ในห้องอีกตัวมีผู้ชายมาขอไม่มีขอลายจริงป่ะไม่มีผู้ชายถอดเสื้อมาขอลายโรคจิตเนี่ยโรคจิตเราจะทำแล้วอยู่แล้วในตัวไม่ทำใส่เกงตัวเดียวเดินโชว์กล้ามแม่เอามาน้องพี่ขอลายน้องได้ป่ะมาเราแซวกันเล่นคือผมเนี่ยปกติจะเจอแค่บุ๋มบ่อยแล้วก็อยู่ดีก็ไม่ได้เจอประมาณเกือบปีแล้วมั้งผมก็เลยแกล้งแซวน้องเป็นไงปีนึงที่ไม่ได้เจอรู้สึกไงสบายใจขึ้นไหมดีขึ้นชีวิตดีขึ้นไม่เหมือนกันแย่เลยแล้วเล่นโอเคมีหนึ่งคนที่ขอมีความสามารถคณะกรรมการของเราตรงนี้ก็ให้คะแนนนะฮะบอกว่าให้หรือไม่ให้แค่นั้นเองนะครับคะแนนที่ต้องการคือ70คะแนนครับจะได้สิ่งของที่ขอไปนะแต่ถ้าได้ไม่ถึงเกม4ครับมอบเงินรางวัลให้ 3,000 บาท KFC เป็นอีเมลครับเขาบอกเขาเป็นคนกาฬสินธุ์อีสานจังหวัดกาฬสินธุ์อีสานนะฮะอยู่จังหวัดกาฬสินธุ์ชื่อคุณแจ็คโอ้แจ็คเนี่ยเป็นกมลรัตน์สุรเสียงชื่อคุณแจ็คชื่อแจ็คครับชื่อแจ็คครับเขาเนี่ยขอสมัครมาร่วมรายการความสามารถของเขาคือเขาจะเต้นไมเคิลแจ็คสันอุ้ยไมเคิลแจ็คสันเหรอเต้นไมเคิลแจ็คสันใครเต้นไมเคิลแจ็คสันไม่เป็นบ้างวะเยอะมากเลยเต้นคนเยอะมากนะเต้นได้แต่มันไม่สวยเหมือนนะไมเคิลแจ็คสันครับยอมไปรูปซะแรงเลยตะปบซะแดงแรงเลยตบแรงไม่เมื่อกี้ไม่รู้ว่าท่าเต้นนึกว่ามดแดงอะไรมันกัดตบแรงนึกว่ามดนี่เขียนมาเว้ยบอกว่าไมเคิลแจ็คสันในเมืองไทยไม่มีใครร้องและเต้นเรียนแบบได้เท่าผมจริงเท่าที่ผมเคยเห็นมาดูจริงอ่ะเรียกมาคุยพวกเราดูไมเคิลมาเยอะนะใช่ไหมตัวก๊อปปี้นะใช่เฮ้ยวันนี้ถือว่าเขาใจกล้านะใจกล้าเลยนะพบเลยนะครับคุณแจ็คกมลรัตน์สุรเสียงครับเชิญคุณแจ็คบอกว่าในประเทศนี้ไม่มีใครร้องและเต้นไมเคิลแจ็คสันได้ดีเท่าเขาอีกแล้วขนาดนั้นเลยล่ะครับพักกันสักครู่เดี๋ยวให้กลับมาดูกันครับว่าจะขนาดไหนสักครู่ครับสนับสนุนโดยเกรด SC จอห์นสันเครื่องดื่มกระทิงแดงรสดี C Internet by Cat เบทาโกรพี่ผมยาวเลยทำไมขึ้นเลยครับเฮ้ยเดี๋ยวเสียงเสริมว่าธรรมดานะเสียงธรรมดาครับผมคุณแจ้งคุณแจ้งอายุเท่าไหร่ปีนี้37ครับ37นะตอนนี้ทำงานเป็นอะไรเป็นนักร้องโชว์ไมเคิลนี่แหละครับอ๋อคือนี่คืออาชีพเลยครับผมคือคุณไปร้องโชว์ไมเคิลเลยใช่ครับคือถ้าเกิดคุณขึ้นบนเวทีนี่คือหมายความว่าร้องไมเคิลอย่างเดียว
ไม่ร้องคนอื่นเลยจะหลากหลายครับแต่ว่าหลักๆคือไม่เกินลักษณะแบบก๊อปปี้โชว์ครับก๊อปปี้โชว์โอเคลักษณะแบบก๊อปปี้โชว์คุณร้องไมเคิลแล้วคุณร้องคนไหนอีกใครนักร้องคนไหนอีกจริงๆแล้วมันจะมีพวกเมื่อก่อนจะเรียนแบบพวกก๊อปปี้โชว์ไทยนะแต่ว่าตอนนี้ผมอยู่ต่างประเทศอย่างเดียวผมไม่ต้องโชว์ไปหากินที่แล้วเวลาคุณไปต่างประเทศเนี่ยคุณไปอยู่คุณมีพาสปอร์ตไหมเวิร์คเพอร์มิตมีไหมไม่อะตอนนี้คุณไม่ได้โชว์ในเมืองไทยอ่ะไม่ได้โชว์ครับโชว์ที่ไหนสิงคโปร์มาเลเซียสิงคโปร์มาเลเซียคือเริ่มต้นอยากจะโชว์ในเมืองไทยก่อนกรุงเทพอย่างเงี้ยว่างั้นเหรอครับเชียงใหม่กรุงเทพเมื่อก่อนแล้วไงมันไหลไปเรื่อยทั้งไงหรือว่าอะไรตามน้ำครับตามน้ำแล้วลงไปหัวหินครับผมลงไปสุราษฎร์มาแล้วก็หาดใหญ่แล้วก็ด่านนอกเขาเรียกออกหนีออกนอกประเทศคุณไปโชว์สิงคโปร์นานยังสิบตั้งแต่ปี2สิบกว่าปีเหรอ2006 2006ครับปีนี้2016เกือบ10ปีแล้วประมาณ10ปีครับโอ้โอเคนะเป็นไงรายได้โอเคไหมก็เด็กก็ดีครับก็ดีแล้วที่คุณบอกคุณโชว์ไมเคิลอะไรใดๆหมายความว่าโชว์ทุกครั้งเป็นไมเคิลแล้วต้องโชว์ตัวอื่นไหมตัวอื่นก็มีฮะนี่ศิลปินต้องศิลปินนอกอย่างเดียวเลยนะบอนโจวี่ถ้าเป็นไทยก็จะเล่นแนวเขารู้จักไหมถ้าเกิดศิลปินไทยที่สิงคโปร์อ่ะเขาจะรู้จักเสกโลโซเสกแล้วก็เสกได้ว่างั้นเถอะแล้วเพลงพี่เสกเขาเป็นเพลงไทยนี่คนสิงคโปร์เขาฟังรู้เรื่องเหรอเฮ้ยคนสิงคโปร์เขาชอบเพลงไทยมากเหรออ๋อเหรออันนี้เป็นความรู้ใหม่คาแรคเตอร์ต้องชัดเจนไหมพวกนี้ถ้าเรื่องที่ผมจะทำเป็นออกแนวเอนเตอร์เทนมากกว่าอ๋อออกฮาออกฮาแต่ถ้าซีเรียสนี่ก็จะเป็นไมเคิลทำไมถึงไม่ชอบแบบไมเคิลนักหนาโอ้โหผมพูดแล้วแต่โอ้โหทำไมเหมือนถามต้นใจอ่ะต้นใจทำไมยังไม่ชอบไมเคิลเนี่ยโอ้โหพี่นึกว่าพี่ไม่ถามเราโอ้โหโดนใจอ่ะโดนใจทำไมฮะทำไมคุณชอบไมเคิลแจ็คสันนักหนาตอนนั้นผมเด็กอยู่นะยังเด็กอยู่โฆษณาอยู่ชิ้นนึงครับผมรู้สึกว่าเอ้ยทำไมผู้ชายคนนี้เขาเต้นเหมือนคุณยนต์มากเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีเปอร์ฟอร์แมนซ์ที่ได้ยินกว่าชาวบ้านมากๆเลยฮะ20ปีแล้วอ๋อโฆษณาเครื่องดื่มไมเคิลเป็นเพลงอะไรวะเพลงอะไรตอนนั้นมันเป็นแบดปัญหามากเลยเวลาแบบว่าคือเขาต้องเดินทางบ่อยถูกไหมไปกลับไปกลับแบบสิงคโปร์ไทยแบบสิงคโปร์อะไรเงี้ยนะเพื่อเห็นบอกว่าเขาบอกว่าเฮ้ยชีวิตผมมีปัญหามากเลยพี่เวลาแบบว่าขนอุปกรณ์เลยเข้าผ่านไอ้ตรงซิเกียวอ่ะเวลาสนามบินอ่ะปี๊ดปั๊บอย่างนั้นเลยปล่อยเยอะปล่อยมากทำไมอุปกรณ์คุณก็แต่งตัวปกตินะเออทำไมอ่ะมันจะมีพวกอุปกรณ์เหล็กอะไรอย่างเงี้ยอิเล็กทรอนิกส์นี่ตัวคุณเนี่ยเหรอครับเฮ้ยคุณก็เอาใส่กระเป๋าสิแล้วก็โหลดไปไม่ได้เหรอวะทำไมต้องติดตัวไปตลอดเวลาบางทีมันน้ำหนักมันเกินคือเราก็ต้องหิ้วมาพอหิ้วมาต้องเข้าเครื่องสแกนไอ้เจ้าหน้าที่ก็มันอะไรวะดูสิระเบิดนึกภาพอุปกรณ์กันมันไม่คุ้นตาหรือว่าใช่บางอย่างเฮ้ยติ๊กเฮ้ยใช่ไปเถอะก็ต้องผ่านหลายครั้งเนี่ยแล้วติดกับตัวมีไหมส่วนใหญ่จะไม่ค่อยอ๋อโอเคอยู่ในกระเป๋าที่เราหิ้วขึ้นเครื่องครับว่างั้นเถอะนะแต่จริงๆแล้วเรื่องพวกนี้นะมันบางทีเราต้องเตรียมตัวนะจะไปผ่านอะไรพวกนี้บางทีมันเราไม่รู้ไงว่าไอ้นี่พกได้พกไม่ได้ผ่านได้ไม่ได้เรื่องซิคิวรู้จักดีเลยเดี๋ยวไปจัดมารู้จักกันดีเลยเดี๋ยวนั่งรอแป๊บนึงให้พี่เขานั่งแป๊บนึงโอเคพร้อมแล้วนะเจ้าหน้าที่ Security ครับจ้าเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยสนามบินของเรามาแล้วครับแต่จะเก่งกาจขนาดไหนเดี๋ยวกลับมาชมพร้อมๆกันรับรองว่าฮาแน่นอนครับแต่ช่วงนี้ไปจ่ายค่าหอกันก่อนครับสวัสดีครับกับช่วงเวลาของวันอาทิตย์หันษาครับช่วงเวลานี้เกมพันหน้าจ่ายค่าหอครับก็มากันอีกแล้วครับผมสำหรับวันนี้ผมอยู่ที่นี่ครับซูมารีการ์เด้นเพลสนะครับพร้อมกันหรือยัง
มจะขึ้นไปนะครับผมห้องแรกนะครับที่ผมจะขึ้นไป409ผมยังไม่ต้องคลอดครับเพราะว่ารอคุณแจสวัสดีครับดูอะไรอยู่ครับรายการอะไรอ่ะเฮ้ยช่องเจ็ดครับรายการเกมพันหน้าครับขออนุญาตเรียบร้อยครับแล้วเราก็เจอห้องที่โชคดีครับเปิดรายการเกมพันหน้าอยู่นะครับเมื่อกี้เคาะประตูมายังเปิดมายังทำหน้างงๆอยู่เลยครับใครมาบุกนะครับผมแน่นอนครับห้อง404ที่นี่ซูมารีการ์เด้นเพลสครับที่นี่เลยเปิดรายการจ่ายเข้าห้องให้เลยนี่ตีมือกันหน่อยครับเป็นสัญญาครับต้องจ่ายเข้าห้องให้เขาแน่นอนครับสัปดาห์หน้าครับผมจะไปวิ่งพลุกพล่านอยู่ในตึกคุณนะครับเวลานี้ช่วงเวลานี้ได้ยินเสียงเคาะประตูร้องเปิดมาครับอาจจะได้ค่าห้องฟรีครับสำหรับวันนี้ต้องขอบคุณครับที่ให้คำรบกวนครับผมขอบคุณที่ขอบคุณครับครับสนับสนุนโดยรถกระบะมิตซูบิชิไทรทันขนมข้าวอบกรอบตายูกิดัชมิล 4-in-1 Life Plus หูฟังและอุปกรณ์ไอทีอาซากิรองเท้าโมโนโบรุ่นคัลเลอร์เพย สวัสดีครับพี่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่เป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องระบบรักษาความปลอดภัย security อ๋อครับครับครับ basic security international cosmetic พี่อยู่5 ปีพี่เดี๋ยวก่อนด้านหลัง cosmetic นี่มันเกี่ยวกับเรื่องของความงามเทคโนโลยีความงามอ๋อพี่ไปเรียนด้วยไปเรียนด้วยด้วยพี่ไปเรียนเพื่อเสริมสร้างให้มีองค์ความรู้เรื่อง security เลยนะพี่นะเรื่อง security ผู้ร่วมรายการผมพี่เขามีปัญหาอยู่เลยนะพี่ข้างหน้าหนูฮะเรื่องเขามีปัญหาเรื่องเวลาเข้าเวลาจะไปต่างประเทศเลยพี่ที่สนามบินเนี่ยครับพอผ่านเครื่องนี้มันปี๊ดป้าพูดตลอดแสดงว่าเขามีอุปกรณ์ที่ติดตัวมาไม่สามารถจะขึ้นเครื่องได้อาจจะเป็นอันตรายในตัวเขาอาจจะมีระเบิด GT3 F12 แล้วมาแล้วเครื่องบินมาจะระเบิดได้GT3เลยนะพี่GT3 F12 เป็นเครื่องทำระเบิดชุดใหม่มันอันตรายมากปกติแล้วน้ำเนื้อไม่ห้ามเอาขึ้นเพราะฉะนั้นผมต้องตรวจเช็คน้ำขึ้นเพราะอะไรพี่เพราะน้ำไม่เอาไปกินมันอาจจะใส่สารแอนตัมไวโอเลตที่เป็นสารที่ถูกประทุกับหัวเชื้อมันเครื่อง NTP เครื่องมันเข้าไปแล้วระเบิดขึ้นมาได้แล้วเวลาระเบิดแล้วไปหาเรียกว่าซากอะไรก็ไม่ได้วันนี้เทคโนโลยีมันสมัยใหม่น้องพี่อันนี้มันทำอะไรอันนี้นะครับตัวเช็คอาวุธเลยครับนี่จะมีสัญญาณเสียงดังขึ้นมาถ้าสมมติว่าเรามีของเอาแบบอยู่ในตัวแล้วเราเนี่ยมันจะดังปิดมีคนมาแล้วพี่ครับมีคนมาแล้วครับเช็คความปลอดภัยกันนะครับโอ้พี่ครับพี่จะไปไหนครับเนี่ยผมไปเล่นดนตรีครับอ๋อไปเล่นดนตรีนะไปอเมริกาไปอเมริกาเหรออ๋อครับครับครับวงล็อกครับอ๋อเป็นวงล็อกวงล็อกเหรอครับผมชื่อวงอะไรล็อกดุกดุยครับไอ้น้องอย่าตลกมากวงล็อกดุกดุยมีเพลงไหมพี่ไม่เคยฟังเพลงผมอ่ะอ่ะไหนเนี่ยดุกดุยดุกดุยลูกกระปุกอยากกินขนมอมลูกอมเธอจนแก้มตุยวายตัวเมียออกลูกมาเป็นตัวเมียอยู่มาไม่นานออกลูกออกหลานมาเป็นตัวเมียเพิ่งออกใ
พิ่งออกไปออกมา2วันล่อไป30ล้านวิวแล้วครับคนก็มาดูไปไหนก็จะไปชาไปโชว์ที่อเมริกาอเมริกากลับไปงานฉลองไฟเขียวไฟแดงครับที่เมืองไทยครับผมเจอเฮลิเคนพัดพังหมดเลยแถวนี้อ๋อพังหมดแล้วก็ทำไฟเขียวไฟแดงใหม่ใช่ครับโอ้ทำไมไม่สร้างบ้านก่อนเนาะท่านนั่นเขานับถือไฟเขียวไฟแดงมากกว่าบ้านสร้างที่หลังเดินรอบน้องก่อนจะเดินทางเนี่ยรู้ได้มีการตรวจค้นเมื่อกี้น้องผ่านมามีสัญญาณเกิดขึ้นนี่อะไรโอ้อุปกรณ์เล่นดนตรีครับผมก็ของมันต้องใช้ต้องตรวจเนี่ยต้องตรวจเลยพี่มันก็เครื่องไฟฟ้าแค่นั้นเองครับผมอะไรพี่ทำอะไรเนี่ยเฮ้ยพี่ครับพี่ทำอะไรเครื่องผมเนี่ยอะไรของพี่เนี่ยเบิร์ดฮะอะไรของพี่เบิร์ดใจเย็นๆดิครับพี่โถพี่ครับโอ้โหพี่เอาเละเลยอ๋ออันนี้ไม่ดังเลยพี่ไม่ดังอ่ะอันนี้ไม่ดังอ่ะพี่ตีพังไปแล้วอ่ะไม่ดังเนี่ยอันนี้ผ่านได้อ๋ออันนี้ผ่านพี่ต้องขออันนี้ไปเช็คก่อนนะมันอาจจะเป็นอันตรายบนเครื่องบินได้เร็วเอาด้ามเอาด้ามพี่ขอไปเช็คก่อนอันนั้นเอาไปไม่ได้แล้วอันนี้ฮะอันนี้ไปได้แล้วจะเอาไปทำอะไรเนี่ยน้องไม่ยืนรออันนู้นไม่ปลอดภัยเหรอไม่ปลอดภัยโอ้โหลูกนี่ใส่กระสอบไปดีกว่าอะไรวะโอ้ตายแล้วอันนี้มันต้องตรวจเลยเหรอโอ้เหมือนเนาะเหมือนเลยเหมือนเลยมันใหญ่เข้ามันก็ดังเลยดังรถอ่ะมันดังยังเนี่ยดังรถได้มั้งผมว่าดังโอ้ยรถยายรถเข้าไม่ได้แล้วไงอ่ะยายก็ลงฮะเดินเองเหรอลงเดินเหรอลงฮะเดินครับยายโอ้เข่าก็ไม่ดียายอย่าพรุ่งนี้มาตรวจแล้วกันยายจะเข้าไปอ่ะได้ยินเสียงไหมยายได้ยินยายพาอะไรมาบ้างไม่มีอะไรเดี๋ยวเขาตรวจค้นเลยยายเรียบร้อยไม่มีอะไรมันดังรถอย่างเดียวมั้งพี่ใครดังรถอย่างเดียวไม่มีเลยยายอะไรอยู่ในนี้ไม่มีอะไรไม่มีอะไรแล้วมันเนี่ยยายมากับลูกกับลูกมากับลูกเอ้ายายลูกอะไรเอามามากันลูกสองคนเก่งไหมลูกเดี๋ยวก็ผ่านได้แล้วลูกเอ้ยายคุยยายคุยกับลูกเหรอก็ลูกอ่ะก็ต้องคุยกันเดี๋ยวแป๊บยายยายเขาขอตรวจขอตรวจสอบหน่อยเขาขอตรวจไปแล้วเขาก่อนบางทีเอาขึ้นเครื่องอาจจะเป็นอันตรายได้ไม่เป๊ะยายหลุดยังหลุดยังหลุดแล้วนะไม่มีอะไรนะเมื่อกี้แผ่นดินไหวเหรอแผ่นดินไหวใช่ไหมยายมันไม่เคยทำร้ายใครนะไม่ทำร้ายใดๆเนี่ยไปเป็นวัตถุที่มันไม่สามารถเอาขึ้นเครื่องได้เหรอเข้าใจไหมเดี๋ยวขอตรวจสอบมันเมื่อกี้แผ่นดินไหวเหรอแล้วคืนยายนะอ่ะยายยืนรอก่อนเลยนะยืนรอเลยยายนี่ก่อนยายไปเร็วๆดิเดี๋ยวเขาก็ตรวจอีกรอบก่อนเดินดูลูกทำไมทำยายเนี่ยโอ้ดังโอ้ยดังดังทั้งตัวเลยน้องโอ้เข้ามาเลยโอ้ยหลอดยากแล้วหิวขนาดนี้เฮ้ยตรวจค้นเฮ้ยพวกเราช่วยค้นเลยค้นเลยดีกว่าเฮ้ยอะไรครับ
ขอให้เป็น security cosmetic เท่านั้นอุ้ยโดนเยอะเลยนะไอ้สร้อยเนี่ยใส่ได้สวยทำไมใส่ได้ทีเนี่ยมันเป็นวัตถุเป็นสร้อยคอเหมือนนี่เหมือนกันเลยเนี่ยเหมือนกันเลยเนี่ยมันเหมือนยังไงอันนั้นใหญ่นี่เล็กอันใหญ่มีปัญหาอาจจะตรงไหนโอ้ยนั่นน่ะพี่ไอ้ตรงนี้ดังดังหัวเลยดึงออกมาดังทั้งสองด้านแสดงว่าขึ้นแม่เหล็กมาเที่ยวขึ้นแม่เหล็กด้วยกันมีเสียงดังทำหมาป่ะอะไรมาป่ะใช่ไม่ธรรมดาทั้งตัวเลยอ่ะเอวเท่าไหร่เกี่ยวอะไรอ่ะคุณไม่เห็นทำอะไรเลยไม่เห็นเหมือนมาจากนี้เลยพี่ใหญ่ของพ่อเนี่ยของเนี่ยอย่างนี้โดนแล้วมีลายไหมอะไรอะไรใช่จะถามว่าเสื้อลายดีไหมอะไรเมื่อกี้กูบอกเสื้อมีเป็นที่สองคนเปลี่ยนขอเบอร์ติดต่ออะไรใดๆไม่มีอ่ะน้องฮะมาผ่านได้ฮะอะไรอะไรเขานี่ผ่านพี่สองคนนี่ไม่เห็นให้ผ่านเลยดูดิมีหน้าตาท่าทางไม่ได้นั่นน่าสงสัยหิ้วถุงเลยมั้งพี่ไม่เคยตรวจเลยพี่ไม่ตรวจถุงเลยหิ้วมาใบเดียวทุบทะเลเลยขอมาตรฐานมากเลยเสียงแปลกของเพื่อนเสียงแปลกของเพื่อนเสียงแปลกของเพื่อนเลยเนี่ยอันนี้เสียงแปลกของเพื่อนเลยไปคุยเรื่องเสียงก่อนไหมคุยครับคุณนินน่าสงสัยมากดิฉันไม่มีเวลาคุยคุณต้องรีบไปปารีสเข้าใจครับแต่ว่าไอ้เครื่องสัญญาณเนี่ยบอกว่าเข้าใจเข้าใจแต่ว่าเสียงของคุณแปลกกว่าเขาเลยนะแปลกกว่าเขาเพื่อนเลยขอเช็คหน่อยครับเช็คอะไรครับเช็คว่าคุณไปเรียกเจ้านายคุณมาคุยกับดิฉันดีกว่าเขาไม่ว่างครับอย่างคุณน่ะมันไม่ได้เหมาะกับคุยกับแชมป์หรอกครับอะไรครับอะไรหัวดูหมวกห่วงหน้าตาด้วยหัวห่วงหน้าตาด้วยคือเพิ่งลงไอจีไม่ใช่เพิ่งลงไอจีภาพนี้มาอ๋อลงไอจีมาแล้วค่ะเพราะเวลามีอะไรใหม่ๆแล้วกันไม่มีอะไรค่ะคุณพี่ครับเสียงมันถ้าเกิดที่ฉันตกเครื่องไปคุณจะว่ายังไงเนี่ยฮะพี่ก็ให้เขาตรวจยังดังเลยยังดังเลยตายแล้วเนี่ยทำงานอะไรกันเนี่ยฮะยังดังอยู่เลยเนี่ยครับเพราะว่าเลยครับเรื่องความปลอดภัย security นี่สำคัญมากเวลาขึ้นเครื่องครับนี่ดังเป็นล้านคนคุณไม่ตรวจเป็นวันๆเป็นเดือนๆหรอคะเนี่ยตายแล้วฉันว่าคัตเตอร์มากรีดยังอะไรนั่นหนาเนี่ยยังดังอยู่ถ้าแล้วมันต้องตรวจแล้วมันมีความจำเป็นฮะฟังเลยครับคุณแม่หมดเลยคือถ้าเศษมันหนาดิฉันก็ต้องใส่หลายชุดเลยนะถ้าจะขึ้นเครื่องไปไม่ทันจะว่ายังไงเอาคัตเตอร์มากรีดตะเข็บเลยไหมคะจะได้ดูมีอะไรนี่ใส่เสื้อผ้าไปขายเหรอเนี่ยพี่เขาเล่ด้วยคือเขารับงานทำเล่ด้วยค่ะงานโชว์ชุดที่ไหนพลังเศษไม่เหลืออะไรแล้วพอแล้วไม่ต้องกลัวแล้วให้ไปยืนรอไอ้พวกนั้นเลยไหมไปตรวจเลยครับพี่ตรวจเลยยังไม่ตรวจตายแล้วของตรวจพี่ตรวจอะไรนะเนี่ยมาทำอะไรครับรอขึ้นนี่ล้อเนี่ยล้อให้ล้อพี่เป็นผู้โดยสารไงก็ยังไม่ขึ้นเครื่องแต่ว่ามันไม่ผ่านด่านนี่พี่ไม่ผ่านด่านตรวจครับแล้วเจ้าหน้าที่ไปตรวจก็ไม่ให้ไปเจ้าหน้าที่ไหนนี่ฮะเจ้าหน้าที่อ้าวไอ้ติ๊กทำไมชอบเอาของมาเล่นหลายครั้งแล้วเนี่ยฮะว่าที่ถูพื้นชั้นเจ็ดไม่ใช่เหรอตัวร้อนไม่ได้เจ้าหน้าที่พนักงานทำความสะอาดชั้นเจ็ดมันชอบเอาของผมมาเล่นหลายครั้งแล้วเนี่ยเป็นใครนะพนักงานถูพื้นพนักงานถูพื้นครับอ้าวทุบกีตาร์จะเละเลยไม่ใช
ไปโอ้โหดังเคยเจอขนาดนี้ไหมเนี่ยเคยเจอขนาดนี้ไหมอันนี้มันก็หนักไปถ้าคุณเข้าไปแล้วมันดังปี๊ดปี๊ดปี๊ดคุณดูไว้นะว่าคนนั้นน่ะใช่แน่เปล่าเนี่ยนะไม่ใช่ว่าเป็นคนถูกเพื่อนแล้วแบบมาเล่นเครื่องเขาไม่ได้นะใช่ไหมโอเควันนี้เดี๋ยวดูโชว์นะนี่คุณแจ็คจะมาเป็นก๊อปปี้โชว์ก๊อปปี้ไมเคิลแจ็คสันนะฮะเป็นทีมแพทินัมครูด้วยไม่ได้มาคนเดียวหมายว่ามีเพื่อนๆมาด้วยนะแพทินัมครูนะครับวันนี้อยากได้อะไรฮะเป็นเฮดเซ็ตนะครับใส่หัวนี่ปั๊บให้เป็นครับใส่หัวโอเคเพื่อไปใช้ในงานเลยครับผมขอคู่เดียวขอแค่ชุดหนึ่งชุดนะฮะเราเตรียมให้แล้วทางด้านนู้นนะครับถ้าได้เกินกว่า70คะแนนนะครับเพชรเซตที่เขาขอมาจะได้ไปมูลค่า 15,000 บาทแต่ถ้าไม่ถึง70คะแนนนะครับ KFC มอบเงินรางวัลให้ 3,000 บาทพร้อมเลยนะครับ The Platinum Crew เอาแล้วสิครับคุณผู้ชมโชว์ก๊อปปี้ไมเคิลของคุณแจ็คจะเจ๋งขนาดไหนเดี๋ยวกลับมาชมพร้อมๆกันสักครู่ครับ